็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ท่านให้เกียรติมามอบความรู้เกี่ยวกับการเรียนอย่างไรให้มีความสุขและก็ประสบความสำเร็จนะครับเมื่อวันที่20มิถุนายน2567อาจารย์ดร.นิรนาถแก้วประเสริฐระฆังทองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมตัวแทนกลุ่มสำนักวิชาและเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษาร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนวลัยลักษณ์ทูสคูลจัดโดยส่วนสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ณโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกสำหรับกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของงานรับนักศึกษาศูนย์บริการการศึกษาเริ่มด้วยกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หลักสูตรที่ใช่อาชีพที่ชอบโดยอาจารย์ดร.นิรนาถแก้วประเสริฐระฆังทองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนมองภาพของหลักสูตรต่างๆในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมถึงอาชีพที่รองรับมาในอนาคตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงของการแนะนำกลุ่มสำนักวิชาจากตัวแทนกลุ่มเริ่มด้วยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยรองศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิสมศักดิ์คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ต่อด้วยกลุ่มสังคมศาสตร์โดยอาจารย์ดร.กนกวรรณมีสุขรองคณบดีสำนักวิชาการบัญชีและการเงินกลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวนันท์คุณดำรองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์และปิดท้ายด้วยกลุ่มหลักสูตรครุศาสตร์โดยอาจารย์ธงชัยพรหมจรรย์อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ทำให้นักเรียนรู้จักหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดรับสมัครในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นรวมถึงทราบคุณสมบัติเบื้องต้นที่สามารถสมัครเรียนในปีการศึกษา2568ได้ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ TCAT 1ประจำปีการศึกษา2568ในวันที่9กันยายน2567เป็นวันแรกจำนวน54หลักสูตรโดยนักเรียนที่สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ entry.wu.ac.thและสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่เพจ Facebook สมัครเรียนมอวลัยลักษณ์เศรษฐวุฒิเทพแก้ว CES News รายงาน